ขึ้นไปบนเวทีนะตลกมากใช่เดี๋ยวจะให้แม่เขาถือร้านเดี๋ยวฉันจะไปจัดการช่วงต่อไปนี้นะคะก็เป็นเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะคะเอ๊ะใครรอเท่าไหร่ดีทีมงานใช่ไหมคะทุกท่านรอคอยค่ะกับทีมของเราในวันนี้นะคะเราก็จะได้พบกับนักร้องเสียงดีค่ะคุณเพชรคทาวุฒิแชมป์50สมัยจากรายการบนเพลงชิงคุณทางช่องวันค่ะก็จะมาเจอไม่ไม่อยู่ตรงนู้นก็จะไม่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะคะน้องเดี๋ยวน้องจะขึ้นแล้วค่ะไม่ค่ะไม่เหรอไม่ไม่เอาเลยดิได้มาร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลอยกระทงนครแหลมฉบังในค่ำคืนวันนี้วันเพ็ญ15ค่ำเดือน12ขอที่ความสุขกันทุกท่านนะครับกับแสงสีประการตาที่ผ่านสดสายตาของทุกท่านไปเมื่อสักครู่นี้ล้วนแล้วแต่ได้รับความชื่นมื่นสดชื่นและมีความสุขกันในทุกหน้าในโอกาสนี้หนึ่งในสีสันของงานในค่ำคืนวันนี้น้องเพชรแชมป์ดวลเพลงชิงคุณ50สมัยว่าที่ศิลปินค่ายแกรมมี่โกลด์คนใหม่ล่าสุดวันนี้ได้รับเกียรติจากทางคณะท่านเจ้าภาพผู้จัดทำและดำเนินการงานในค่ำคืนวันนี้ให้มาร่วมสร้างสีสันหนึ่งในนั้นกับสีสันของบทเพลงจากน้องเพชรแชมป์ดวลเพลงชิงคุณ50สมัยจะได้พบกับท่านในอีกสักครู่หนึ่งนะซึ่งในขณะนี้ก็กำลังขออนุญาตทดสอบซาวด์อยู่สักครู่เดียวถ้าน้องเพชรพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นสู่บนเวทีกันนะครับท่านผู้มีเกียรติครับแฟนเพลงท่านผู้มีเกียรติ FC แม่แม่แฟนคลับนะครับคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาซึ่งเดินทางตามกันมาจากกรุงเทพและต่างจังหวัดก็ดีนับจากจองเพชรของที่นั่งทางด้านหน้าเวทีในช่วงนี้สีสันด้านหน้าเวที1ชั่วโมงต่อจากนี้เป็นต้นไปสีสันด้านหน้าเวทีของน้องเพชรแชมป์ดวลเพลงชิงคุณ50สมัยจากได้มอบสีสันบทเพลงให้กับทุกท่านได้พบและสัมผัสกับนักร้องที่ทุกท่านชื่นชอบและให้ความสนใจในขณะนี้เป็นดาวรุ่งลูกทุ่งดวงใหม่มาแรงน้องเพชรแชมป์ดวลเพลงชิงทุน50สมัยสองสามตรงนี้นะครับขอครับมองครับหนึ่ง
ครับ1 2 3ปรบมือมากๆเลยนะขอบคุณครับแล้วก็
ผ่านพ้นกันไปแล้วนะครับกับบทเพลงแรกนะครับที่น้องเบนได้ขับร้องนะครับให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับทุกท่านได้ฟังกันนะครับในวันนี้โอ้โหคนเยอะมากๆเลยขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจน้องเพชรรวมไปถึงทุกท่านเลยนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับที่พี่กีตาร์ได้มานะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะครับเพลงเมื่อสักครู่ที่จบลงไปนะครับก็คือผลงานเพลงซิงเกิลแรกของน้องเพชรนั่นเองนะครับหรือว่าที่ชื่อเพลงว่าขอพรสมเด็จทันใจนะครับที่แต่งโดยอาจารย์หรือว่าคุณครูหรือว่าพ่อครูที่น้องเพชรเคารพนับถือมากๆนั่นก็คือพ่อครูสลาคุณวุฒินะครับกับบทเพลงนี้นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับย้อนหลังได้ที่ YouTube นะครับของทางค่ายซองเดอร์นะครับพิมพ์ว่าขอพรสมเด็จทันใจหรือว่าจะพิมพ์ว่าเพชรคทาวุฒิก็ได้นะครับวันนี้แม่ๆหลายๆท่านนะครับที่ติดตามมาจากกรุงเทพเลยนะครับน้องเพชรเห็นด้านหน้าแล้วก็มีป้ายไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับอาจจะแปลกใจนะครับที่น้องเพชรเปลี่ยนเพลงเปิดตัวนะครับเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นผลงานเพลงที่น้องเพชรใช้เปิดตัวในรายการดวลเพลงชิงจุนแล้วกันนะครับที่ต้องบอกว่าถ้าไม่มีเพลงนี้ก็อาจจะไม่มีเพชรคทาวุฒิในวันนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ฟังกันครับในบทงานเพลงนี้ที่ชื่อว่าเธอคือดวงใจครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่แม่ปรบมือให้แม่บอกว่าปรบไว้ก่อนเห็นพูดจบไม่รู้จักหรอกว่าใคร รู้จักใช่ไหมเจ้าแม่รู้นะโอ้โหเพชรคทาวุฒิขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่น้องเพชรจะบอกว่าน้องเพชรมาแปลกพวกเลยหรือเปล่าไม่รู้นะเขาทำเวทีให้ยืนตรงนี้แล้วเพชรเดินมานี่เลย ขอบคุณมากครับโอ้โหมีพัดพี่ด้วยมีความหมายจากวันที่ใจเราได้ชิดกันเธอคนสำคัญที่ความฝันส่งตาเชื่อให้มาร่วมวางและเป็นทิศทางก้าวเดินขอบคุณนะความบังเอิญที่แนะนำเธอสู่ใจมันคงสมานใจทานเชื่อเธอตลอดเวลาถึงแม้รู้ว่าสิ่งทางข้างหน้ายังไกลไม่เคยลืมฝันถึงแม้ในแต่ตาใจบางคนทักทายเพียงใดแต่ใจก็ยังยืนขอบคุณครับขอบคุณมากครับช่วยคอยคุ้มกันความฝันรอฉันได้ไหมยังมีวันนั้นเสียใจรออยากแชร์ไม่ได้อ่ะรอที่ใจไปฝันแง้มหนูไม่ได้หรือว่าเด็ดไม่ได้บอกใจนั้นว่ามีเธออยู่ตรงนั้นสวัสดีค่ะแม่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะจนกว่าหัวได้มาคิดมา
ร้องเพลงช้าๆนะครับฟังสบายๆให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านได้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงจังหวะสนุกๆแล้วกันนะครับแล้วช่วงนั้นเราค่อยมาม้วนนำกันนะแม่นะโอเคไหมครับโอเคนะจ๊ะแม่อย่ารีบหนีแล้วแม่นะถ้าหนีกลับนะจ๊ะให้อยู่เต้นด้วยกันเดี๋ยวอนุญาตให้ไปลอยกระทงครับเป็นสองคนเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับที่น้องเพชรใช้ในรายการดวลเพลงชิงจุดนะครับกับเพลงลมนะลมเอ่ยลมเจ้าผ่านฟ้าพาขึ้นมาให้เจอฉันลมเอ่ยลมเจ้าเย็นก็พัดเธอไปลมพัดไม่จ้าชูมือขึ้นมาคนที่เคยอยู่นี้แต่วันนี้เขาอยู่ที่ไหนเจ้าลมเอ่ยเจ้าลมพัดไปแห่งใดกันนะวนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดเธอกลับมานานแล้วนานเท่าไรยังจดจำทุกคำสัญญาเฝ้ารอคอยสายลมพัดพาเธอมาอีกครั้งมาพัดไปพร้อมๆกันครับช่วยมือขึ้นอาจารย์คนละหนึ่งครั้งมาจะหวนมาโอ้คุณแม่สองท่าเลยนะสุดยอดมากครับลมเจ้าพัดพาพาเธอมาได้ไหมลมเอ่ยลมเจ้าพัดพาพาด้วยคำรักจากฉันวนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดไปบอกเธอคนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอว่าเมื่อไรเขาจะได้เจอได้เจออีกครั้งขอบคุณครับขอบคุณแม่ครับเห็นไหมจ๊ะขอบคุณครับขอบคุณแม่ครับช่วยกันนะครับโบกมือโบกไม้ลมจะได้พัดกันแรงเพลงที่น้องเพชรได้ใช้นะครับ
ั่วชายพื้นฐานยืนข้างถนนเป็นคนกระเกิดผู้ไปสั่งฟ้าจะไม่เจอกับตัวเธอที่ดีร้องกว่าต้องกราบเธอคนสวยทำยากติดสูงคุณทุกแห่งฉันเหลือเกินแอบรักคนดีมาตั้งนานหวั่นใจเหลือเกินยามเธอมองมาเมื่อไม่เห็นความดีเพราะมีความจนมาคอยบังหน้าจึงตั้งเส้นชัยกับหัวใจว่าจะสร้างตัวมาเพื่อยืนข้างเธอเราได้ช่วยกันนะครับขอจังหวัดสนุกสนุกกันเลยดีไหมจ๊ะดีไหมจ๊ะพี่จ๋าโอ้โหเสียงเบาไม่ได้ยินเลยจ้ะจบจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเพลงจังหวัดสนุกสนุกดีไหมจ๊ะเอาไปถือไว้ไม่เป็นไรถ้ามันดับจะสัญญาณมาเองโอ้โหนี่ก็เป็นตกใจเลยร้องไปร้องมาพี่พี่แดนเซอร์หายไปหมดแล้วครับคือแบบไหนครับมีคนเป็นของชั่วชะตาให้เราเกิดมาแล้วยังต้องให้เจ็บช้ำขอพี่ดูสิเจ้าไม่น่าทำใช่ค่ะสัญญาไม่ดีของหนูใช้ไม่ได้เลยหัวใจให้แหลกเป็นคนก็คือวันเห็นฉันเห็นกับตาเธอวันผู้มาไม่คือวันน้อยกระทงเธอเดินเกี่ยวแขนตอนหน้าแฟนชมยงฉันต้องลืมลงลอยกระทงเหมือนคนใจมองพระแม่คงคาช่วยพากระทงลูกไว้ลอยออกให้ไกลลอยไปสู่เจ้าพระยาลูกรู้หัวใจลูกใส่กระทงลอยมาขอแม่คงคาขอบคุณครับแม่
สาวหัวใจลูกนี้หากชาตินี้มีบุญและวาสนาโอ้ลูกจะกลับมาแม่ช่วยถือไปได้ไหมจ๊ะขอแม่คงคาอีกทีลูกขอพรแม่คงเมตตาปรานีไม่น้องไม่แต่งงาน
หรือน้องการคนหล่อรูปร่างของพี่ก็ดีพอมาเถิดน้องมาแต่งงานกันมาลองกลุ่มกันครับแม่แต่งงานเถิดน้องอย่ามัวแต่มองเดี๋ยวตายไปหลงพระบาทไม่สงสารกดถึงสวรรค์เลยน้องทำไมน้องไม่แต่งงานขอบคุณครับหรือน้องต้องการคนหล่อรูปร่างของพี่เนี่ยก็ดีพอมาเถิดน้องมาแต่งงานกันสัญญาใครรู้ตัวว่ายังไม่ถึง30ช่วยกันเต้นด้วยจ้ะควันตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาปริติน้องอายุ30โอ้โหมี30ยังสวยมากยังแต่งยังตึงตึงตังและน้องเอ๋ยข้าวจังข้าวดังอาหวยยิ้มยังหวานเสียด้วยปากก็ไหวยังมองตาแป๋วโอ้ใครจะเชื่อว่าแม่บุญเหลืออายุมากแล้วเนี่ย60ยังแจ๋วแจ๋วเสียจนหน้าจีบคุณแม่บอกข้าเนื้อตันและน้องเอ๋ยมามันเอาเมื่อตอน70โอ้ยแม่แก้มสองยิ้ม70ดูสิยังสวยI'm not afraid to die.
สุดยอดของพี่ผู้ชายแม่ๆนะครับที่เต้นไถตั้งแต่ฝั่งนู้นมาจนฝั่งนี้ได้สุดยอดรับมือร่วมกันครับสนุกร่วมกันฝั่งนี้มาเต้นอยู่สองคนถ้าพร้อมแล้วมาครับขอบคุณมากครับมือต้องไปเปลี่ยนหน่อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับถามว่าทำไมมือเปลี่ยนเหงื่อมันออกนะครับคนอื่นเขาไม่เป็นเหมือนกันI'm not afraid.
ื่นชอบบทเพลงของพวกแม่ลูกทุ่งในช่วงนี้ออกมาเป็นกำลังใจสีสันและน้ำจิ้มพร้อมกับน้องเพชรกันได้และเชิญให้น้ำจิ้มได้เลยนะครับในช่วงนี้ครับยอมยุบกันไปหรือว่าจะยุบกันไปแล้วเพราะว่าได้ในช่วงนี้ขอบคุณมากครับรำวงต้อนรับลอยกระทงสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับใจน้ำดังทางรถช่างพดหรือจัดทะเลจะปวดใจใจทำชอบจะยิ่งเจอผู้หญิงทวนเรใจน้ำพายทางรถไม่รักไม่ใครไม่ยิ่งยิ่งคือว่ารูปสวยเล่นมาสวยใจจริงอยู่ในโน่นใจที่เปรียบดังรถทุกวันมันทุกรันหนักกำลังหนักจนอยากแบนและอยู่ทุกต้นคงไม่ถึงปลายทางวิ่งบนถนนใจน้องแล้วเอาแสนตลอดทางไม่ต้องได้รถที่ใจพบความใหม่ด้วยใจยอดอีกไม่รวนใจเล่นหายเจ้าตรงอยู่ดงและเขาป่าทั้งสวนซึ่งแต่ยากจนพ้นทิ้งจะรักที่เขาขอเชิญชวนชะตาร้านเจ้านานวันแม้ตัวสิ้นลมไม่ขอหาหมอนอนบนใจพอไว้ไม่ยอมเมียนานจนสิ้นลมรออันนั้นมีสเต็ปสวยๆฟ้อนวงงามๆออกมาโชว์กันหน่อยในช่วงนี้ฉันลองเราพิงกันเลยถึงแก้เต้นเลยนะจ๊ะใจน้ำมันดังทางร้อนฉันคดเรื่องต่างทางนี้จะปวดใจจังชมชอบจะยิ่งเจอผู้หญิงรวนเรใจน้ำท้ายทางรถไม่รักไม่ไทยเกไม่เห็นจริงถือว่ารถสวยเรียนมาสวยยิ่งใจจริงอยู่ในน้องใจที่เปรียบดังรักรักหนักจนหลับหนักจนอยากแบนและเลี้ยวกระเบื้องคงไม่ถึงปลายทางที่บนถนนใจลงในอ่างแสนตลอดทางไม่ยอมรถได้รถที่ต้องติดนายพบความไปด้วยใจย้อนดิ่งไม่รู้ดิ่งใจไม่ใจเจ้าตรงอยู่ดงเขาป่าหน้าสวนถึงจะยากจนคนถึงจะรักที่จะขอเชิญชวนผู้ชายรักเท่านั้นวันแม้วันที่ลบไม่ขอห่างขอแบ่งใจหมดไปอย่างขอแค่
สนุกไปด้วยกันมาร่วมน้องเพชรคือยังไงมาร่วมสนุกไปกับน้องเพชรนะครับด้านหน้าเวทีนี้ขอบพระคุณมากๆจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับน้องเพชรขออนุญาตให้คุณแม่ได้พักสักนิดหนึ่งแล้วกันอะไรนะจ๊ะอ๋อรักสาวชลบุรีพิษณุโลกนะครับโอ้เพลงนี้เหรอครับได้เดี๋ยวร้องสดให้ฟังได้ไหมจ๊ะสดๆเลยนะเดี๋ยวพี่จ๋าพี่ครับเดี๋ยวให้พี่ยืนตรงนี้เลยถือว่าพี่เป็นสาวแล้วน้องเพชรเป็นผู้ชายได้ไหมจ๊ะตายแล้วมาอย่างนี้พี่บอกพี่งงเลย
ได้ครับได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้ตามคำแนะนำเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวร้องสดๆให้ฟังเลยกันนะครับเพลงนี้พี่จอดแท้ทองแม่สาวน้อยในตาสีโสริมฝั่งน้ำเมืองพิษณุโลกช่วยไม่ช่วยคนสวยไม่มาขอบคุณครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับขออนุญาตเป็นเพลงช้าๆฟังสบายๆให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้นั่งพักกันสักแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากเหนื่อยกันมานานแล้วขอบคุณมากๆครับอ่ะอะไรนะครับแม่โอ้โหอันนี้คุณย่าใครได้ติดตามทางทีวีบ้างครับขอเสียงปรบมือกับคุณย่าด้วยนะครับขอบคุณครับตั้งแต่เป็นเบาเป็นสาวข้างในเจ้าง้ามปากมาน้ำใดแต่ก็ได้ชายาดหาแดดไทยบ้านว่าเหมาะสมเป็นสิ่งสองตอนอ่อนเชียร์ให้แต่เป็นเวลาที่เขาหักเราแม่แม่
ับขอบคุณมากๆครับขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือด้วยนะครับก็น้องเมต้องครับครับน้องเมต้องขอกราบขอบคุณนะครับท่านอดีตนายกบุญเลิศน้อมศิลป์นะครับแล้วก็ท่านนายกจินดาถนอมรอดแล้วก็ท่านประธานสภาวันชัยผู้เมืองและสมาชิกสภาที่สภาที่ทุกท่านเลยนะครับที่ได้มอบโอกาสดีๆหรือว่าต้องบอกว่าได้มอบความรักความเมตตานะครับให้กับน้องเพชรได้มาเป็นส่วนหนึ่งได้มาเป็นสีสันในงานวันนี้นะครับได้มายืนบนเวทีตรงนี้ที่มีผู้คนมากๆต้องบอกว่ามากมายมากๆเลยนะครับตั้งแต่น้องเพชรไปหลายๆงานมานะครับวันนี้คือคนเยอะมากๆจริงๆนะครับแล้วก็เป็นงานที่ใหญ่มากๆจริงๆน้องเพชรต้องขอบพระคุณจริงๆนะครับที่ได้ให้โอกาสน้องเพชรนะครับขอบพระคุณมากๆเลยทุกท่านเลยนะครับที่มอบโอกาสให้กับน้องเพชรนะครับหวังว่าถ้ามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งอีกทีหนึ่งหรือว่ามีโอกาสหน้านะครับคงได้มารับใช้หรือว่าคงได้มาตอบแทนให้อีกนะครับขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับขออนุญาตจัดผลงานเพลงช้าๆฟังสบายๆนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงท้ายกันนะครับขอบคุณครับกับผลงานเพลงที่กำลังจะร้อง
เกี่ยวกับแกรมมี่แล้วกันนะครับซึ่งจะเป็นสังกัดค่ายที่น้องเพชรจะได้มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ภายใต้บ้านหลังใหญ่หลังนี้นะครับฝากติดตามน้องเพชรภายใต้สังกัดศิลปินแกรมมี่โกลด์ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากมากครับทำงานแกรมมี่แต่มีหน้าที่เป็นยายืนเฝ้าหน้าที่พระเจ้าคุณค่าคือลงตามคำสั่งเจ้าราอยู่ในเครื่องแบบมองแว๊บๆเหมือนนายร้อยใหญ่ก็ต้องยกที่หมักไม้แต่สุดท้ายได้รอปภเงื่อนไขหลายข้อทำให้ผมท้อท้าทันจนดับเรียนน้อยทนนานอนาคตมันเป็นอนาคตเราต่อพ่อแม่น้องผู้ไว้ใจฟอพอมีดาวบนฟ้ารอจีบลูกสาวพ่อใจเดียวยาวอยู่ฝ่ายคุณลิ้นอาชีพก็คือหอกลมจึงบอกมันคงตามจุดประสงค์แม่น้องดอกนาวรักษาความปลอดภัยแต่รักษาใจเริ่มบ่เห็นทางเพื่อนแต่ที่บ่มีทางมาบอกเล่าย้อนนาดาใจดินหล่นเต็มที่เป็นได้แค่นี้และนายืนเฝ้าหน้าดีประจาขณะที่รักมีคนเฝ้าใจข้าวได้ร้อยโบแต่งชุดไปทั่วที่แม่ดาได้ร้อยนาทีนาทีให้เด็กที่ดาวนาสรุปไฟผันมาตั้งนานต่อสู้มาตั้งนานเข้าไปในแกรมมี่ได้เป็นยามจะแม่จ๋ายอมเล่นยอมเล่นนะครับต้องได้เป็นศิลปินสิมองมันคงตามถึงประสงค์แม่น้องดอกนาวรักษาความปลอดภัยแต่รักษาใจเริ่มบ่เห็นทางเรื่องแบบที่บ่มีบ้างมาบอกกันย่านนางรักใกล้ยิ่งหล่นเต็มที่เป็นได้แค่นี้แล้วนะยืนเฝ้าหน้าลิ้นรับจำขณะที่เราอยู่คนเฝ้าใจข้าได้ร้อยโบแต่งชุดไปโชว์ว่าที่เมียใหญ่ได้ร้อยหน้าลิ้นเพื่อให้เพื่อใครติดดาวดาวมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับมาโอ้โหดูตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับน้องพิษมาถึงช่วงท้ายแล้วจริงๆนะครับขออนุญาตนะครับใช้ผลงานเพลงนี้นะครับเป็นผลงานเพลงสุดท้ายนะครับปิดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ของน้องพิษนะครับความสนุกหน้าเวทีตรงนี้นะครับตรงไหนที่ผิดพลาดนะครับหรือไม่ดีเท่าที่ควรนะครับน้องพิษต้องขอกราบประธานอภัยหรือขอโทษด้วยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับบทเพลงนี้เป็นผลงานเพลงที่น้องเพชรใช้แข่งขันในรายการดวงเพลงชิงชุนเหมือนกันนะครับเป็นแชมป์สมัยที่16นะครับน้องเพชรใช้เพลงนี้ขับร้องแล้วก็ยังสามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้ขอบพระคุณมากๆจริงๆนะครับขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่มาให้กำลังใจน้องเพชรในวันนี้ที่มาเที่ยวงานในวันนี้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ต้องบอกว่าที่เมตตาน้องเพชรจริงๆนะครับขอบพระคุณมากๆจริงๆนะครับทุกๆท่านเลยที่มีส่วนร่วมแล้วก็สิ่งหนึ่งเหมือนกันที่ไม่ขอบคุณไม่ได้ก็คือพวงมาลัยพวงนี้นะครับทั้งหมดบนคอนี้เลยนะครับจากแม่บ้านน้องเพชรคถาวุฒินะครับแล้วก็ยังตามมาให้กำลังใจที่นี่อีกขอบคุณมากๆนะครับแม่จ๋าขอบคุณมากๆนะฝากขอบคุณไปถึงในบ้านด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็
สุดท้ายที่ต้องขอบคุณอย่างยิ่งใหญ่เลยคือคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องนะครับลุงป้าน้าอาทุกท่านเลยนะครับชาวแหลมฉบังทุกท่านที่มายืนหน้าเวทีตอนนี้ให้กำลังใจน้องเพชรแบบนี้ฝากติดตามน้องเพชรต่อไปด้วยนะครับอีกก้าวหนึ่งสำคัญในชีวิตน้องเพชรเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับที่พ่อครูสลาคุณวุฒิได้มอบให้กับน้องเพชรนั่นก็คือศิลปินในสังกัดค่ายแกรมมี่โกลด์นะครับอะไรนะจ๊ะแม่จ๋าเป็นกำลังใจเสมอครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับฝากติดตามน้องเพชรในฐานะเพชรแกรมมี่โกลด์ด้วยนะครับอีกไม่นานนี้แล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผลงานเก่าๆยังมีให้ติดตามเสมอขอฝากเพลงนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณแฟนเพลงครับขอบพระคุณมากครับใจ
ใหม่นะครับขอบคุณครับกับเพื่อนขอขอบพระคุณท่านอดีตนายกบุญเลิศน้อมศิลป์ท่านนายกจินดาถนอมรอดท่านประธานสภาวันชัยผู้เมืองและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ให้โอกาสและก็มอบเกียรติที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ให้กับน้องเพชรบนเวทีอันทรงเกียรติของงานของแหลมฉบังในครั้งนี้กับงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามงานลอยกระทงในค่ำคืนวันนี้ขอให้มีความสุขกันทุกท่านนะครับอยากให้ปรบมือรับเป็นกำลังใจกับผู้จัดการหน่อยครับครับเพนทูสำหรับท่านที่ผ่านที่ประกาศผ่านมานั่นคือผู้ที่มีความเมตตาที่ใช้น้องเพชรและก็ท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานนี้น้องเพชรชั้นดุลในชิงทุนว่าที่ศิลปินแกมมี่คนต่อไปในเวลาอีกไม่นานแล้วอันใกล้นี้ฝากติดตามผลงานน้องเพชรกันด้วยวันนี้มาเร็วอย่างแท้ล่ะเพราะลาไปก่อนน้องปวดตัวใหญ่จังช่วงนี้ของเราเริ่มเรียนกันแล้วใช่ไหมครับเราไปทาบมาบ้านแม่เหรอ
รอรอยแทนแม่ในบ้านเขารออยู่ห้องหนูมีอะไรอะไรเอาไปอะไรเอาไปอะไรเอาแบบไหนอะนั่นแต่ใช้ได้ป่าวใช้ป่าวกระทงไทยลูกนะคะถ้าใครไม่ได้รอขอทำคลิปยังทำคลิปนะครับให้ขอขอบคุณแม่แม่ขอขอบคุณขอขอบคุณนะครับแม่แม่ที่มาให้มาเจอในวันนี้แล้วก็ขอบคุณแม่แม่จากบ้านน้องเพชรที่ไม่ได้มาด้วยนะครับก็เป็นขอเป็นตัวแทนนะครับรอยังดูขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับหมดทุกข์หมดโศกสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้สิ่งไม่ดีนะครับทุกอย่างลอยไปกับกระทงเลยนะครับขอมาพระแม่คงคาแต่ว่าเอาสิ่งที่ดีไปให้
จะลอยกระทงแล้วครับทุกคนเขาจะขอให้สิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตเขาน้องเพชรน่าจะต้องลอยตามกระทงไปแน่เลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่คุณพ่อคุณแม่ย้อนเข้ามารับชม3วันติดเลยนะครับนะขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวมีอีกวันที่2นะครับวันที่2วันที่2ธันวาคมนะครับเดี๋ยวพบกันวันที่30น้องเพชรขอเป็นงานปิดแล้วกันจัดวันเกิดให้แม่แล้วก็ปีใหม่อย่าลืมนะครับพี่น้องบอกคร่าวๆไว้นะ23ถึง25ช่วงนี้ประมาณนี้รอลุ้นกันแล้วก็ฝากติดตามผลงานน้องเพชรต่อไปด้วยข่าวดีมีอยู่แล้วนะครับสุขสันต์อะไรสุขสันต์วันอะไรสุขสันต์วันสงกรา